สวัสดีพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อุตสาหวีซ่าอีกครั้งวันนี้เราจะพามาชมโรงพยาบาลของนักรบโรมันเก่าในสมัยโบราณตั้งแต่ปีค.ศ.1400ต้นๆจะเป็นอย่างไรเหมือนบ้านเราหรือเปล่าไปชมกันและนี่ก็คือทางที่เรากำลังจะเดินไปที่โรงพยาบาลโบราณพี่น้องแต่ว่าในสองข้างทางก็จะมีอะไรให้ดูเยอะแยะพี่น้องจ๋านี่ตรงนี้เป็นสถานทูตก็จะมีที่เขาให้ล้างเท้าสมัยโบราณพี่น้องไม่ว่าจะมองเป็นมุมไหนเนี่ยก็จะเห็นที่ที่มันเป็นแบบ historical มากเลยก็คือเป็นแบบว่าสมัยโบราณโบราณพี่น้องจ๋าน่าเชื่อถือนะพี่น้องเนาะดูไปตอนนี้เรามาถึงที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสถานทูตแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ตรงนี้เขาไม่ให้ถ่ายภาพพี่น้องเราก็เลยได้แต่เก็บภาพเฉพาะด้านนอกมาให้พี่น้องชมกันพี่น้องจ๋าก็จะมีทางเดินขึ้นไปเดี๋ยวพ่อใหญ่จะพาเดินขึ้นไปแบบนี้พี่น้องจ๋าซึ่งทุกๆที่เนี่ยจะเป็นที่แบบว่าเป็นแบบเก่าๆแล้วก็เหมือนจะมีมนต์ขลังพี่น้องจ๋าเดินดูก็นะ We are getting the consulate of France guysIt's really beautiful inside, but cannot take so much photo. เดินมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลเก่าพี่น้องจ๋าจะเห็นจิ๊ปซียืนอยู่ตรงนั้นอยู่หน้าทางเข้าเดี๋ยวไปดูทางเข้ากันWe are now in the hospital museum, guys. So shall we go inside? Let's go.ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาแล้วดูซุ้มประตูที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยพี่น้องแล้วก็ลักษณะเพดานก็จะเป็นแบบเนี้ยพี่น้องเป็นเหมือนโบสถ์เนาะเป็นเหมือนโบสถ์แต่ว่าเป็นศิลปะสมัยโกธิกเดินเข้ามาข้างในจะมีสแควร์อยู่ข้างในหรือว่าจัตุรัสข้างในพี่น้องจ๋าเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นระเบียงเหมือนกับระเบียงเหมือนกับช่องประตูหน้าต่างขนาดใหญ่พี่น้องจ๋าดูแล้วให้ความรู้สึกที่โอโถงน่าเกรงขามอย่างมากเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะก็เรียกว่าชาวกรีกเนี่ยสร้างไว้ตั้งแต่สมัยปี1440กว่าก่อนหลังจากคริสต์ศักราชนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการก็มาเดินแล้วก็ซึมซับเอาความยิ่งใหญ่พี่น้องมาดูตรงนี้พี่น้องจ๋าเต็นท์โถงที่สวยมากเลยพี่น้องตามค่อยมาเรื่อยๆเด้อว้าวพี่น้องจ๋าไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมีความใหญ่โตอลังการเหมือนอย่างที่เห็นพี่น้องจ๋าแล้วก็จะสวยมากแต่ว่าเขาไม่ให้จับไม่ให้แตะพี่น้องบางที่เขาไม่ให้ถ่ายภาพนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินที่ค่อยไปนั่งตรงนั้นน่ะเขาไม่ให้นั่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากลัวมันจะบุบจะสลายเมื่อนั่งหลายๆคนเข้าแม้กระทั่งตรายพอดหรือว่าขาตั้งกล้องก็ไม่ให้ตั้งตามพื้นนะพี่น้องเนาะเขาจะห่วงแหนมากเลยทีเดียวนะพี่น้องจ๋าซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะรวมหลายๆอย่างด้วยกันนะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องพักฟื้นของเราบรรดาทหารสมัยโบราณที่ได้รับการนะบาดเจ็บนะพี่น้องเนาะแล้วก็รวมไปถึงห้องพักอะไรต่างๆพี่น้องจ๋าจะมีห้องพักห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอาบน้ำของทหารโบราณเดี๋ยวค่อยจะพาไปเบิ่งกันว่าจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงพี่น้องจ๋า This is very interesting guy very old half of the you know soldier in the old time so if they get sick they can come here and they can get cure from here so now it's a museum soคาเฟ่
ก็อย่างที่ทราบว่าเขาจะมีร้านอาหารให้อยู่ด้วยนะพี่น้องตอนนี้ค่อยกำลังจะพาพี่น้องเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าพี่น้องบนดาดฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นสวนหย่อมเขาจะจัดสวนหย่อมอยู่ด้านบนไว้ประกอบพิธีอะไรต่างๆพี่น้องจ๋าแต่ข้างบนก็จะมีโมเสกแล้วก็จะมีที่เขาวางหลุมศพของไม่ใช่หลุมศพเป็นหีบศพของนักรบโบราณที่เสียชีวิตจากการต่อสู้หรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องเห็นไหมสวยงามแต่ว่าก็จะเป็นซากปรักหักพังเยอะนะพี่น้องเนาะ Guys, we come into the top of the garden rooftop, guys. It's very nice and it's real. And what I have to say is shit is real. The one who carries the things.เดินสำรวจไปเรื่อยๆพี่น้องตรงนี้อยู่เป็นดาดฟ้านะพี่น้องนะไม่ใช่เป็นดาดฟ้าของตึกนะพี่น้องเนาะเขาเรียกได้ว่าสมัยเกือบ 1,000 ปีที่แล้วเขาก็สามารถทำสวนหย่อมอยู่บนดาดฟ้าได้เก่งมากเลยนะพี่น้องใส่ต้นไม้ใหญ่ๆได้เดินมาถึงที่ที่เป็นโมเสกของศิลปะแบบตุรกีที่ Guys check out the giant mosaic It's amazing guys it's so big ก็เรียกได้ว่าศิลปะโมเสกแบบนี้เขาเรียกได้ว่าอะไรนะพี่น้องแกะหินแต่ละชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องจ๋าดูใกล้ๆนะก็จะเป็นหินชิ้นเล็กๆที่มาวางติดกันเป็นรูปเป็นภาพงี้พี่น้อง Guy this is a coffin guy for the soldier Look if he not survive they will put it here สำหรับโรงศพเหล่านี้ก็คงไม่ใช่เป็นโรงศพของทหารธรรมดาพี่น้องจะเป็นพวกพี่เป็นแม่ทัพอะไรงี้พวกที่มีอำนาจหน่อยพี่น้องเนาะพวกธรรมดาก็ฝังตามปกตินะพี่น้องจ๋าเราจะเดินลงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจะมีที่ให้ดูเยอะแยะมากมายนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นตอนนี้เราเดินมาจนถึงที่เขามีนะไม่แน่ใจว่าน้ำเนี่ยมันมาจากไหนพี่น้องมันไหลอยู่ตลอดเวลาพี่น้องจ๋ามันมาจากน้ำพุนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในที่เนี่ยเป็นน้ำพุตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปตรงที่พักผ่อนของเหล่าทหารพี่น้องเป็นที่นั่งคุยกันบ้างเป็นที่นอนบ้างแล้วก็เป็นที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตามอัธยาศัยของเราบรรดาพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศที่เขาจะนั่งเขาจะนอนรวมกันแบบนี้พี่น้อง4-5 คน 4-6 คนก็ว่ากันไปตอนนี้เรากำลังจะเดินมาถึงสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่อาบน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้อินฟลูเอนซ์หรือว่าการศิลปะมาจากตุรกีเด้อพี่น้องเด้อ It is I think the bathroom guys for the nightYeah. Look at this. This is amazing. หลังจากที่ดูที่อาบน้ำของเขาแล้วเขานอนกันอย่างนั้นเขาอาบน้ำกันอย่างนั้นนะพี่น้องเนาะสมัยหลายร้อยปีก่อนเราก็จะพามาเดินดูโครงกระดูกพี่น้องจ๋าซึ่งจะมีโครงกระดูกแสดงไว้ซึ่งเขาบอกว่าเขาขุดได้จากบริเวณเหล่านี้มีหม้อมีหายเหมือนหม้อหายบ้านเชียงบ้านเราเลยพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็เดินกันต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะว่าจะได้เจออะไรอีกพี่น้องจ๋าซึ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุอะไรเงี้ยก็มีหลายส่วนหลายที่มากพี่น้องจ๋าที่ปรักหักพังไม่ได้รับการบำรุงซ่อมแซมนะพี่น้องโดยเฉพาะศิลปะชิ้นตรงนี้เขาก็เท่าที่หาได้เพราะมันเก่ามากก็เอามาประติดประต่อกันพี่น้อง Check out this stuff guys it's really old and it's quite amazing my gosh.Amazing, yeah. This is a paper plant. Papyrus. Papyrus, yeah. So you have to how you can make the paper? Well, they let it dry. You let it dry. And then it's getting yellow white, and then yeah. they stamp it. And you have to smash it. They make a sort of kind of powder of it and make it wet. Okay. And then they let it dry in the sun. That's why papyrus. Okay. Like yeah. This, okay. Okay.หลังจากที่รู้วิธีการทำกระดาษแบบโบราณชาวโรมันแล้วเราก็จะพามาชมศิลปะงานแกะสลักจากหินอ่อนนะพี่น้องเนาะศิลปะจากหินอ่อนที่นี่จะไม่ค่อยมีเยอะเหมือนที่ปารีสนะพี่น้องเนาะเพราะว่าศิลปะที่สวยงามโดนส่วนมากเนี่ยโดนยกไปไว้ที่ปารีสไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆในยุโรปกันหมดแล้วนี่ก็คือเดวิดพี่น้องเดวิดเนี่ยจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะพี่น้องนะก็เรียกได้ว่าได้รับการทำลายเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนที่นโปเลียนเข้ามาที่นี่ได้ทำการรบชนะโรมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องเนาะก็จะพวกที่ชนะโรมันก็จะเผาทำลายศิลปะของโรมันเผาทำลายบ้านเมืองอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ยังเหลือที่ให้เห็นแค่ที่ปรักหักพังแบบนี้สิ่งที่สวยงามก็โดนทำลายทิ้งไปนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าสงครามมันไม่มีให้อะไรดีๆเกิดขึ้นนะพี่น้องเนาะมีแต่สิ่งที่จะเสียหายพี่น้องจ๋า
หลังจากที่เราลงมาจากด้านบนตอนนี้เข้ามาในห้องโถงใหญ่ห้องโถงนี้จะเห็นช่องๆอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเนาะก็คือห้องโถงให้ทหารพักฟื้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วพี่น้องจ๋าก็จะมีเตียงแล้วก็จะมีช่องของใครของมันGuys, we are inside the hall that they can bring the soldier with injury, so they can put things or the stuff in this cabinet. So, you know, so they have their own belonging. It's about many hundred years ago. So, but it's very big here, big place.ก็เรียกได้ว่าทหารของโรมันสมัยแต่ก่อนน่าจะมีเป็นหลายร้อยคนนะพี่น้องเนาะขนาดคนที่ป่วยยังทำโรงใหญ่ขนาดนี้ข้างบนนั้นก็จะเป็นดาดฟ้าแล้วก็บนดาดฟ้าจะเป็นสวนหย่อมเหมือนที่ค่อยพาไปเบิ่งพี่น้องจ๋าเนาะก็เรียกได้ว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์มากนี่ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนตู้พี่น้องตู้ส่วนตัวของใครของมันก็จะมีชื่อติดพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่ามีหม้อไหแสดงด้วยนะพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าเดินกันมาจนขาลากเลยพี่น้องตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องจ๋าเดินมองลงไปตรงช่องเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องประตูใช่ไหมหน้าต่างสวยงามมากเรากำลังจะเดินลงไปพี่น้องจ๋าแล้วก็เดินจนพอแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าพี่น้องเหนื่อยมากจ้ะ The tour is done for today guys and then I decided to go for some lunch because it's late now and we need to eat something. I was starving to death. ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปพี่น้องจ๋าวันนี้ได้พามาชมเปิดหูเปิดตาได้รับความรู้สักนิดหน่อยเกี่ยวกับโรงพยาบาลทหารกรีกโบราณสมัยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหวังว่าคงจะได้ความรู้กันสักนิดหน่อยน้องพี่น้องเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆที่บอกต่อถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ได้จ้ะเด้อตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า